ุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงใจเด็กชายวัย12วิ่งเล่นกับเพื่อนในวัดถูกไฟช็อตดับพ่อเข้าช่วยได้รับบาดเจ็บหมอเหรียญทองแจงตบเด็ก14สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลยึดมือถือและสั่งแก้ผ้าทำเหมาะสมเพื่อสั่งสอนล่าสุดทนายความพาเด็กแจ้งความเอาผิด5ข้อหาพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนที่จะดูข่าวใหญ่ตามที่พาดหัวข่าวไว้นะครับผมมีข่าวด่วนต่อท่านผู้ชมจะแจ้งข่าวนะครับโดยแฟนเพจทะลุแก๊สครับได้มีการออกมาแจ้งข่าวบอกว่าด่วนครับบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองครับตะวันครับถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่รังสิตครับนี่นะตะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ร่วมต่อสู้กับบุ้งนะครับที่สถานทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ประสบเหตุนะครับก็จนทำให้ตัวเองนั้นได้เสียชีวิตไปนะครับที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เพราะว่าอดข้าวแล้วก็อดน้ำแล้วก็เรื่องของหยูกยาด้วยครับคนนี้ก็ตะวันนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในทันตสถานด้วยกันแล้วก็ต่อสู้ร่วมกันเรื่องของกิจกรรมทางการเมืองในที่สุดแล้วก็บอกว่าพอทราบข่าวว่าเพื่อนนะครับได้เสียชีวิตตอนนี้ตนเองก็คงจะหนักอาการหนักว่าอย่างนั้นครับราชทัณฑ์ก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเรียบร้อยครับค่ะเดี๋ยวรอความคืบหน้าต่อไปนะคะก็โรงพยาบาลเดียวกับบุ้งเลยนะคะรวมถึงช่วงนี้ฟ้าฝนตกเยอะมากคุณสุวิทย์ณขณะนี้นะคะสมทก็ยังฝนตกอยู่แล้วก็มีข่าวเรื่องฟืนไฟมาเตือนกันด้วยค่ะโดยเฉพาะช่วงจะเข้าหน้าฝนแบบนี้นะคะที่ไหนฝนตกบ้างรายงานผ่าน Facebook 9M Court ของเราได้นะครับระวังนะครับตามที่พาดหัวข่าวเอาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้คุณสุวิทย์คุณผู้ชมเป็น Talk of the Town ของวันนี้เลยเสียงแตกนะคะโซเชียลว่าจะเข้าข้างใครดีหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมจะต้องมามีบทบาทนะคะคุณหมอเหรียญทองค่ะตบเด็กอายุ14ไม่ได้ตบอย่างเดียวเข่าศอกแสกหน้าเข้าไปอีกนะคะใช่คุณสุวิทย์แล้วก็จับแก้ผ้าด้วยอ่ะเรื่องนี้แม่กับพ่อก็ไม่ยอมละค่ะแต่หมอเหรียญทองก็ไม่ยอมเหมือนกันก็บอกว่าผมทำเองแหละแล้วก็ทำถูกแล้วด้วยแล้วไม่ได้ตบคนเดียวตบมาตั้งหลายคนแล้วถ้าเกิดว่าใครมาสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลผมในฐานะผอ.โรงพยาบาลก็จะตบอีกเรื่องนี้ไปดูค่ะรายละเอียดคือหมอเหรียญทองเนี่ยยอมรับซึ่งหน้าเลยนะว่าผมเนี่ยตบสั่งสอนแล้วก็เตะแสกหน้าเข้าไปค่ะเพราะว่าเด็กน่ะให้ไปสูบบุหรี่ในห้องที่เขาเตรียมให้สูบก็ไม่ไปมาสูบตรงคนที่เขารอหมอรอพยาบาลกันมันได้เหรอเพราะว่าคนที่มาโรงพยาบาลเขาก็ร่างกายอ่อนแอมีปัญหาอยู่แล้วอ่ะชื่อน้องเอแล้วกันอายุ14นะคะเนี่ยกล้องก็ตามไปถ่ายว่าเอโดนตรงไหนบ้างเอนี่หน้าตาสะบักสะบอมไปหมดหมอบอกว่าตบจริงแต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายจับแก้ผ้าด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยน้อง14เนี่ยคนนี้น้องเออ่ะมีพวกขับมอเตอร์ไซค์แว้นมาแว้นที่หน้าโรงพยาบาลด้วยแล้วหมอก็บอกว่าผมจะไปรู้ได้ไงว่าอายุ14คือมาเยี่ยมแฟนที่ท้องและดูทรงคือผมเผ้ายาวอันนี้หมอบอกดูไม่เหมือนเด็กอ่ะเราก็นึกว่าเป็นคนอายุประมาณ20อะไรอย่างงี้หมอใช้คําว่ากุยครับอันนี้เนาะพ่อแม่ก็ไม่ยอมอ่ะคุณสุวิทย์ส่วนเด็กหน้าแหกไปค่ะเขาบอกว่าผมถูกตบ2ครั้งถูกเข่าถูกเตะอีกที่หน้าเลยนะแล้วถูกจับแก้ผ้าเดินเปลือยออกมาจากโรงพยาบาลแม่กับน้าเขาไม่ยอมเขาก็นั่งแท็กซี่มารับอ่ะดูหน้าแม่กันนะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงดีคุณหมอเหรียญทองหรือว่าพลตำรวจพลตรีเหรียญทองแน่นหนาค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็บอกกับผู้สื่อข่าวยอมรับตรงๆในฐานะเป็นชายชาติทหารเลยบอกว่าผมทำจริงอ่ะถ้าผิดผมก็ยอมรับผิดแต่คนที่ทำผิดผมก็ต้องจัดการนะแบบนี้แหละลูกผู้ชายชายชาติทหารนะคะครั้งที่คุณหมอมีปัญหากับคนที่มาสูบบุหรี่เนี่ยก็ตบไปหลายคนแล้วคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงค่ะเป็นน้องอายุ14เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตึก OPD ชั้น1อาคาร3เป็นอาคารใหม่ผมได้กลิ่นควันบุหรี่ได้กลิ่นมาแล้วแล้วผมก็รู้กันดีเลยคนที่รู้จักผมว่าผมเนี่ยไม่ชอบมากๆเลยเรื่องควันบุหรี่เพราะว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งคนไทยก็น่าจะรู้ว่าสารก่อมะเร็งหรือมะเร็งปอดมันอันตรายขนาดไหนหมอก็บอกว่าโรงพยาบาลผมห้ามสูบบุหรี่ในที่ไม่ให้สูบเด็ดขาดแล้วพอเจออย่างนี้ผมก็ตบเข้าไปให้แล้วก็ข่าวก็เตะอย่างที่บอกไปค่ะตอนแรกนะเจ้าหน้าที่เขาจะเรียกค่าปรับ 5,000 บาทแต่น้อง14ไม่มีเขาก็เลยยึดโทรศัพท์อ่ะคุณสุวิทย์แล้วก็ไปบอกกับคุณหมอว่าเนี่ยคุณหมอ
นี่น้องคนนี้ไม่มีค่าปรับนะคุณหมอก็เลยตบตบเนี่ยคุณหมอบอกว่าตบไปหลายครั้งเด็กบอกว่าตบไป4ครั้งค่ะและเตะไป1ครั้งเด็กบอกว่าเตะไป2ครั้งเอาเป็นว่าอาจจะนับกันไม่ทันละค่ะช่วงนั้นก็มาเป็นชุดเลยนะคะคุณหมอยอมรับผิดแล้วก็บอกว่าตั้งใจที่จะสั่งสอนเลยให้มันเป็นบรรทัดฐานกันไปเลยว่าทำอย่างนี้ก็จะเจอแบบนี้แล้วเด็กมาข่มขู่โดยการมาเบิ้ลรถเสียงดังเอาพวกมา 7-8 คันแน่หมอว่างั้นนะคะแล้วหมอก็ยืนยันว่าการสูบบุหรี่นั้นมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมคือเรื่องของมะเร็งปอดมานักต่อนักแล้วแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นอันตรายคือไฟมันจะไหม้โรงพยาบาลไหมเพราะว่าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนั้นโดนไฟไหม้มา2รอบแล้วก็คือปี58และปี64เพราะฉะนั้นจะสูบก็สูบในที่ห้ามสูบอย่างนี้ผมก็ต้องตบอ่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของผมผมก็ต้องรับผิดชอบโรงพยาบาลของเราอันนี้คุณหมอพูดนะคุณสุวิทย์ฟังนะเราไม่ง้อหรอกไม่สนใครจะเป็นผู้ใช้บริการที่เป็นกุ้ยเป็นอันธพาลเป็นเกเรมาฝ่าฝืนการสูบบุหรี่เกเรแบบนี้มาอวดเบ่งบุคลากรทางการแพทย์ไปโรงพยาบาลอื่นที่เขายอมรับได้ส่วนผมไม่ง้อไม่ใช่เฉพาะเยาวชนคนนี้นะใครก็ตามอ่ะที่ทำผิดกฎหมายต่อให้เป็นทหารยศใหญ่กว่าผมก็ไม่เอาตบเหมือนกันก็จะสั่งสอนแบบเดียวกันอ่ะโรงพยาบาลของผมมีกฎระเบียบที่ใช้กันมาแบบนี้แล้วมันก็เป็นกฎของสังคมเพราะฉะนั้นอยู่ตามกฎจะได้สบายใจท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ 5,000 น่ะผมก็ไม่ปรับเอาจริงๆอ่ะนี่เด็กอายุ14ผมเห็นมันผมยาวก็ไม่รู้ล่ะ14หรือเปล่าก็ตบไปแล้วแล้วน้องก็บอกว่านี่มาตบผมหน้าเนอร์เนี่ยโหเจ็บไปหมดเลยแม่ไม่ยอมอะค่ะแม่แต่งทนายมาแล้วกับคุณน้าบอกว่าคุณหมอคุณมีจรรยาบรรณไหมถ้าเกิดเด็กผิดจริงๆนะก็ส่วนผิดของเด็กนะคะแต่คุณผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตรวจสอบแล้วค่ะเพราะว่าคุณหมอนั้นในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่น่าจะมาตบตีรังแก้ผ้าเด็กแบบนี้ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่แม่เขาตั้งมานะแม่ยังบอกเลยว่าลูกหนูไม่ใช่คนดีหรอกหมอลูกหนูก็อย่างที่เห็นน่ะหนูก็ยอมรับแต่คุณหมอทำผิดไหมล่ะถ้าคุณหมอทำผิดก็ยอมรับผิดไปด้วยกันเลยหมอเหรียญทองเนี่ยไหมเนี่ยคุณแม่เขาก็บอกเนี่ยลูกก็ไม่ใช่คนดีแต่ถ้าเกิดหมอทำผิดหมอก็ต้องยอมรับเหมือนกันส่วนตัวไม่คิดจะรับคำขอโทษแต่งทนายมาเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนน้องเอก็บอกว่าผมไม่ได้แว้นนะเพื่อนที่มานะก็คือมาเยี่ยมจริงๆไม่มีเจตนาอะไรเลยแล้วผมอ่ะพอรู้ว่าผิดคือสูบบุหรี่ตรงนี้มันไม่ได้ขอโทษจนไม่รู้จะขอโทษยังไง ร้องไห้เลยอ่ะคือจริงๆน้องเนี่ยมาเยี่ยมแฟนที่มาคลอดลูกกันนะคะแต่ว่าพอน้องด้วยความเป็นเด็กอายุ14ค่ะโดนหมอตบหมอด่าเข้าไปร้องไห้แงเลยค่ะแล้วก็ไปบอกแม่นะคะแม่ก็บอกว่าในกรณีนี้เนี่ยคู่กรณีเขาก็เป็นสุภาพบุรุษนะคือคุณหมอเขาก็ออกมายอมรับว่าทำไปแล้วก็ถือว่ายอมรับว่าจะติดคุกจะจ่ายค่าปรับอะไรเขาก็ยอมทั้งหมดค่ะแต่การยอมรับนั้นมันก็ทำให้ลูกเขาได้รับความเสียหายไปแล้วถึงแม้จะไม่จ่ายค่าปรับหรือยังไงจะยกอะไรไปแต่แม่ไม่ยอมความค่ะจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในข้อหาดังนี้ค่ะทำร้ายร่างกายแล้วก็ขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวเกิดอันตรายในการประทุษร้ายนุ่งเหนียวกักขังกระทำอนาจารและยักยอกทรัพย์เรื่องนี้รอดูต่อไปนะคะคนในอินเทอร์เน็ตหรือว่าคนที่ได้ข่าววันนี้ก็พูดกันไปเสียงแตกต่างๆนานาบางคนก็บอกว่าสังคมก็ต้องการคนอย่างหมอเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าเด็กผิดก็ว่าไปตามผิดผู้ใหญ่ผิดอันนี้ก็ต้องมีวินัยในการตรวจสอบเหมือนกันนะคะกักขังนุ่งเหนียวเกินไปหรือเปล่าคุณสุวิทย์ว่าไงอ่ะเรื่องนี้ก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับเมื่อสักครู่ได้เห็นภาพพี่ทนายรัชพลสิริสาครพร้อมกับคุณแม่ของเด็กอายุ14ปีนะครับไปขึ้นโรงพักแจ้งความเอาผิดเรียบร้อยแล้วกับทางคุณหมอเหรียญทองนะครับที่สน.นะครับพื้นที่ครับอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องอธิบายตามภาพข่าวต่อนะครับคุณลีชาผมขออนุญาตอยากจะให้ดูภาพที่โรงพยาบาลภาพกล้องวงจรปิดอีกสักครั้งนะครับว่าทำไมหมอเหรียญทองต้องปรี๊ดแตกครับเนื่องจากว่านี่ครับอันนี้เป็นภาพที่บอกว่าถูกแก้ผ้ามาแล้วครับเดินออกจากโรงพยาบาลไม่มีครับโทรศัพท์ตอนนี้ก็ไม่มีครับยึดไปหมดแล้วหมอเหรียญทองบอกล่าสุดนะครับว่าจะเอาคืนก็เอามาเลยผมไม่ปรับด้วยนะครับก็เอามาเลยเสื้อผ้าก็อยู่โทรศัพท์ก็อยู่นะครับให้ฟรีแต่ภาพที่มันเกิดเหตุจริงๆมันอยู่ที่ห้องน้ำครับเพราะฉะนั้นมีภาพห้องน้ำก็เอามาดูนะครับนี่ครับภาพนี้ครับเป็นภาพที่เกิดเหตุการณ์คือเป็นห้องน้ำแล้วก็อยู่ใกล้กับห้อง OPD ครับห้องนี้เป็นห้องผู้ป่วยนะครับที่มารอพบหมอ
แยกแยะออกไปเยอะครับนี่ห่างกันนิดเดียวนะครับกับประตูออกนอกออกพอเปิดออกไปปั๊บที่ช่างภาพเดินไปนะครับก็คือปูคนนั่งมารอหมอหมดเลยห้องน้ำชายแล้วน้องคนนี้เข้ามาสูบบุหรี่ครับพอสูบบุหรี่ไปปั๊บนะครับปรากฏว่าไอ้ควันบุหรี่นะครับมันก็ถูกเครื่องดูดใช่ไหมครับพอเครื่องดูดเข้าไปมันก็ไปปั่นในเครื่องแอร์ครับพอปั่นในเครื่องแอร์มันก็พ่นออกมาทำให้คนที่นั่งรอคุณหมออยู่นั้นไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับบอกว่านะครับนี่นะมันมีกลิ่นเหม็นบุหรี่หมดเลยนะครับตอนนี้คนเจ็บคนป่วยทั้งนั้นที่มาพบหมอเจ้าหน้าที่ก็เลยมาบอกน้องคนนี้ครับบอกว่าสูบบุหรี่นี่นะหมักไม่ได้ครับไปดูป้ายก็ได้เด็กบอกว่าเอาทำไมต้องสูบไม่ได้เลยครับนี่นะเอาเจ้าหน้าที่ก็มาคุยเบื้องต้นแล้วสุดท้ายน้องก็ยังไม่ยอมอยู่นะครับในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปบอกหมอเหรียญทองหมอเหรียญทองก็เดินมาเลยครับเดินมาก็มาบอกเลยครับแต่อย่างว่านะครับหมอก็เป็นคนบุคลิกอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ใช้วิธีการเลยครับอย่างที่คุณนีรชาเล่ามาเมื่อสักครู่นี้ตบไป3ครั้งไม่พอเท่านั้นเองครับผมเตะอีกด้วยหมอพูดเองครับผมไม่ได้บอกนะหมอพูดเองครับเตะแล้วก็สุดท้ายนะครับบอกเอาเลยถอดเสื้อถอดผ้าแก้ผ้าแล้วก็เอาไว้เลยยึดโทรศัพท์มือถือเพราะว่าไม่มีเงินเสียค่าปรับที่โรงพยาบาลนะครับเขาเขียนเอาไว้ปรับ 5,000 บาทหมอเหรียญทองบอกล่าสุดครับเปลี่ยนไหมขอปรับเป็น 500,000 บาทใครที่ไปโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะถ้าไปสูบบุหรี่แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนหมอเหรียญทองบอกว่าขอปรับเพิ่มเลยครับ 500,000 บาทครับผมไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมใครทั้งสิ้นครับแต่ด้วยความเป็นหมอผมเป็นทหารแล้วอายุ64ปีหมอเหรียญทองบอกเพิ่มเติมนะครับผมอายุ64ปีแล้วครับเกษียณอายุแต่ผมก็มาดูแลอยู่ที่นี่แล้วผมพร้อมนะครับที่จะรับผิดชอบติดคุกผมติดผมทำเองผมแบบสุภาพบุรุษเลยผมดำเนินการเองครับผมตบเองผมตายเองเพราะฉะนั้นว่าไปตามกระบวนการผมผิดเอาเลยครับติดโคกนี่ก็ติดครับได้นะอายุ64ปีแล้วไม่เป็นไรนะครับก็ติดก็ติดไปไม่มีปัญหานะครับก็คือว่าเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วครับแต่ผมอยากจะสร้างมาตรฐานในสังคมสังคมถ้าไม่มีคนกล้าถ้าไม่มีคนเด็ดขาดมันก็จะปล่อยกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นหมอเหรียญทองบอกนะครับว่าผมเป็นทหารแล้วก็ผมเป็นสุภาพบุรุษด้วยสมัยเป็นนักเรียนนะครับผมก็เป็นหัวหน้านักเรียนทหารด้วยอย่างนั้นเลยรวมทั้งนะครับไปเรียนนักศึกษาแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎผมก็เป็นหัวหน้านักเรียนแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องงดต้องนี่ครับนี่คำนึงถึงกฎกติกาความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ความเหมาะสมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนี่นะเพราะฉะนั้นผมอยากจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆนะครับในสังคมนี้เพื่อให้คนรู้จักนะครับว่าเรื่องของการเคารพคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างพร้อมจะติดคุกโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณเนชาอืมอีกนะครับเอาอยากจะฟังเสียงหมอนิดนึงครับตบเด็กเนี่ยผมความจริงข่าวเขียนว่าหมอตบเด็กผมเป็นคนประกาศเองว่าผมนี่แหละตบเองลูกน้องผมบอกตั้งแต่คืนนั้นบอกว่าเออพี่ลบภาพวิดีโอมากลัวมันไม่ต้องลบเราทำเรากล้ารับถ้าผิดเรารับวงจรปิดอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอย่าไปทำแบบที่เขามีเรื่องกันแล้วเขาไปถอดวงจรปิดวงจรปิดใช้ไม่ได้มันเก่าแล้ววงจรปิดเสียมงกุฎวัฒนะไม่ใช่ดูได้หมดนะสตทุกสองห้องก็รู้ดีมีเหตุดูวงจรปิดที่นี่มีได้ดูตลอดไม่เคยปกปิดผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคือผมถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดถ้าผมทำผิดแล้วยกเว้นอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นนะน้องจะรักหรือจะชอบกันไม่เป็นไรพี่กล้ารับผิดแล้วพี่ถามว่าอยากติดคุกก็ไม่อยากเหมือนกันแต่ถ้าต้องติดก็ต้องติดใช่ไหมตามกฎหมายการเกิดเหตุทางนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการวิวาทแหละคุณมาหาเรื่องอ่ะผมก็อยู่ของผมก็ดีๆคนไข้เขานั่งสูดควันคุณแล้วปล่อยให้ผู้ในการลบคนนี้เฮ้ยช่างมันกูนอนปล่อยคนไข้สูดควันบุหรี่ไปโดยไม่ยุติธรรมงั้นเหรอเขามาใช้บริการนะครับแล้วก็ผมก็ตอบตรงๆผมก็ตอบอย่างนี้ไปหลายคนแล้วนะครับพูดไปเลยคุณหมอครับกรณีนี้เนี่ยผมจะเรียนเลยผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมคนไข้นอนโรงพยาบาลที่นี่เนี่ยผมสั่งพยาบาลให้ตรวจค้นทุกเตียงนะไม่ใช่ใครมีบุหรี่ยึดหมดจนกว่ามันกลับบ้านแล้วจะสูบที่ไหนไปสูบที่อื่นไม่เอาผมไม่สูบบุหรี่แต่ผมไม่ได้เกลียดแต่ที่นี่ห้ามเด็ดขาดนะแล้วไม่ทำห้องสูบบุหรี่ให้เพราะปล่อยบุหรี่อย่างเด็ดขาดแล้วก็ต้องไม่มีสถานที่สำหรับคนสูบบุหรี่
อ้าวนี่เป็นเหตุผลนะครับบางช่วงบางตอนที่หมอเหรียญทองได้พูดนะครับผมขออนุญาตขยายความนิดนึงนะครับที่คุณหมอพูดบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าจะลบภาพกล้องวงจรปิดที่ผมตบนี่นะหมอบอกนะครับว่าไม่ต้องลบเลยนะถ้าเป็นหน่วยราชการอื่นเลยครับถ้าเจ้านายทำแบบนี้เขาลบกล้องวงจรปิดหมดเลยแต่ผมนี่ครับบอกลูกน้องเลยว่าอย่าลบผมเป็นสุภาพบุรุษผมทำเองผมรับผิดชอบเองอยากจะสร้างกฎกติกาใหม่ในสังคมว่าอย่างนั้นนี่นะคุณเรชานี่นะโอ้โหข่าวนี้เป็นข่าวท้องอัปเดตนะครับที่คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับนี่นะเอ้าก็ต้องว่ากันต่อนะครับดูข่าวกันต่อไปนะครับขาใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมจะงงนะครับชอบชักอาวุธปืนมายิงข่มขู่ชาวบ้านมีกระสุนเยอะเหรอโอ้โหไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่ายังกับคลังแสงคุณเรชานี่ครับเอาไปค้นที่บ้านนะครับนายวาทิตหรือฉายาว่าสปาร์คตลิ่งชันครับนี่หลังจากที่มาก่อเหตุนะครับใช้บุตรปืนยิงอยู่ตลอดแล้วครับในหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลตลิ่งชันอำเภอท่าศาลาเนี่ยครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นขาใหญ่ครับนายคนนี้นี่นะเขาเนี่ยได้รับแจ้งนะครับบอกว่าเป็นอันตรธานเป็นขาใหญ่ครับชอบโชว์อาวุธปืนแล้วก็ชอบยิงปืนชาวบ้านนี่เขากลัวมากเลยถ้าเจอนายหมอนี่ว่าอย่างนั้นนะวันเกิดเหตุประมาณสักตีหนึ่งกว่านะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปซุ่มดูพฤติกรรมของนายนี้ปรากฏว่าโอ้โหแสดงศักดาครับนี่นะยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดแล้วครับลูกซองยาวแล้วก็พกสั้นอีกด้วยนะครับ1นัดครับเจ้าหน้าที่เขาชาร์จจับกุมทันทีแล้วก็นำตัวมาที่บ้านครับท่านผู้ชมดูภาพก็แล้วกันคลังแสงไหมครับนี่นะเป็นคลังแสงขนาดย่อมครับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนกลมือชนิด M3 ขนาดกระสุน .45 โอ้โหสมัยโด่งดังในกับเจ้าพ่ออัลคาโปโนนยังมีเลยครับลูกซองยาว5นัด1กระบอกด้วยปืนสั้น 3.357 1กระบอกแล้วกระสุนชนิดต่างๆรวมนะครับ70นัดครับเสื้อกรอกก็ยังมีพร้อมแผ่นกันกระสุน1ชุดโอ้ปรากฏว่าไปตรวจสอบนะครับดูดิแม่เป็นทางแสงไม่ทับท่านผู้ชมครับนายคนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการการค้าอาวุธเถื่อนหรือไม่อย่างไรต้องตามต่อนะครับนอกจากนี้คนที่ชอบสะสมอาวุธปืนแบบนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายหรือทำธุรกิจสีเทาหรือเปล่าก็ต้องตามต่อนะครับแต่ที่ทราบก็คือว่ายาเสพติดอันหนึ่งนะครับนี่นะรัฐบาลประกาศนะครับบอกว่ายาเสพติดและอาวุธปืนในประเทศไทยมันเยอะมากครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงครับสกัดกั้นเรื่องของอาวุธปืนแต่ปรากฏว่าบุคคลธรรมดาเท่านั้นเองครับนายนี่คนเดียวมีครับคลังแสงไหมครับนี่นะยิ่งกว่าคลังแสงอีกครับนี่นะโอ้โหบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละครับถึงฆ่ากันตายบ่อยไงไม่ใช่มีแต่คนเดียวหรอกพอมีเรื่องทีไรก็เจอคลังแสงอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะน่าจะปฏิบัติการเชิงรุกกันหน่อยค่ะไปดูข่าวการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานเราก็รายงานข่าวไปแล้วเรื่องของบุ้งที่เสียชีวิตไปนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องมาจากท่านนายกด้วยอ่ะสั้นๆท่านนายกก็สั่งสอบแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะคุณสุวิทย์อ่ะไปดูลิงดีกว่าลิงที่ลพบุรียังไม่จบค่ะแหมเอาคนไปเยอะกว่าลิงอีกจับลิงได้ 10-20 ตัวก็ดีใจนักหนาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางลพบุรีเขาก็บ่นมาอากาศร้อนลิงดุแล้วก็มาทำร้ายคนทำร้ายร่างกายนี่คุยกันดูเรื่องไหมเนี่ยลิงมันยังมาดูเลยนะว่านี่จะจับอะไรมันค่ะเจ้าหน้าที่ลงไป4หน่วยงานบูรณาการกันไปเลยอ่ะไอ้ทั้งจะคุยกันก็คงคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะหวังว่าจะจับไปทำหมันตรวจโรคแล้วก็เอาไปในสวนลิงแต่ลิงมันมีหัวโจกนะคุณสุวิทย์แล้วมันฉลาดมากเลยหัวโจกชื่อแหมเป็นลิงมีชื่อดูชื่อไอ้โม้มั่งไอ้ฟูไอ้โฉกจับได้ยังครับหัวโจกเนี่ยจับยากค่ะคุณสุวิทย์เจ้าหน้าที่เขาสนธิกำลังกันขนาดนี้นะจับหัวโจกได้แต่หัวโจกมันส่งเสียงบอกว่าให้หนีไปพี่น้องเราระวังเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มันพูดไปไหนแล้วครับคุณจะแปลมาประมาณนี้จับใส่กรงค่ะเดี๋ยวจะเอาไปสวนลิงคุณสวิทนี่ครับสวนลิงแล้วครับตอนนี้นี่เอาไปสวนลิงแต่สวนลิงสภาพแวดล้อมดีกว่าอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังบอกใช่มีต้นไม้มีอาหารการกินมีพัดลมให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังจับไม่ได้เยอะสงสารลิงก็สงสารคนลพบุรีก็สงสารใช่ค่ะดูกันละกันตอนทำหมันค่ะแก้ไขประชากรมันเยอะนะนี่สวนลิงเห็นไหมโผล่9ต้นโอ้โหน่าอยู่นะเรายังอยากไปอยู่เลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะที่สงสารลิงบอกว่าลิงอ่ะมันไปอยู่ที่ดีกว่าค่ะดูแลเรื่องสุขภาพสุขอนามัยให้ไปเล่นไปอยู่ไปกินแบบอย่างเงี้ยอยู่ในร่มสบายใจกว่าอยู่ข้างนอกแต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ในเมืองเขาบ่นมาว่าได้รับผลกระทบจาก
ประชากรลิงที่มันเยอะเศรษฐกิจพังพินาศไปหมดแล้วนะคะร้านรวงไม่ต้องขายกันแล้วล่ะค่ะของลิงก็มาขโมยถุงแกงมั่งมาถีบมอเตอร์ไซค์ล้มกันในนาฏนะคะช่วงนี้อยากจะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยค่ะแล้วก็นำสภาพแวดล้อมที่ดีกลับคืนสู่ลพบุรีต่อไปอ่ะจัดการลิงให้ได้ก่อนนะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะแล้วก็น้องลิงนะทำตัวน่ารักหน่อยอย่าเกเรแล้วกันช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเอาข่าวดีๆบ้างครับอย่ามาครับจะกลับมาค่ะคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนจะเป็นอุตาหรณ์นะครับค่ะเรื่องของการโกงตาช่างอุ้ยอย่าเลยโอ้ปรากฏว่าแพงแต่จริงๆครับจับได้ซื้อกับส่งไม่ตรงปกกันเลยครับนี่นะนี่เป็นภาพที่ทางสำนักงานสาขาช่างตวงวัดชุมพรครับพร้อมเจ้าหน้าที่พาณิชย์ของจังหวัดชุมพรครับร่วมกับตำรวจสายตรวจด้วยครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านค้าขายทุเรียนริมทางถนนเอเชีย41ขาขึ้นตรงห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาหลังสวนตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะร้านนี้นะครับเป็นของคุณสุภาพรเป็นชาวบ้านที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาขายนั่งอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมดูภาพข่าวนะครับเรื่องของเครื่องช่างตวงวัดนั่นเองครับเนื่องจากว่ามีน้องคนนึงนะครับเขามาซื้อทุเรียนอยู่ตรงนี้นะครับกิราคากิโลกรัมละ100บาทเขาซื้อไป2ลูกนะครับน้ำหนักรวมก็16กิโล4กรัมครับนี่นะแต่ปรากฏว่านะครับพอช่างตรงนี้ปั๊บนี่ครับส่งไปให้แม่แม่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโอ้โหบริษัทขนส่งนะครับที่ช่างน้ำหนักออกมาปรากฏว่าอยู่ที่11กิโลกว่าครับหายไป5กิโลกว่าซื้อตั้ง 1,640 บาทครับเขาก็ร้องไปที่กรมการค้าภายในกรมการค้าภายในก็สืบออกมาแล้วครับสุดท้ายก็ลงพื้นที่ไปจับโป๊ะเลยปรากฏว่าเป็นไงครับจริงครับโอ้โหการชั่งน้ำหนักนะครับระวังให้ดีกันละกันครับเพราะว่าเขาใช้สกอตเทปสีดำปิดที่ชั่งเครื่องก่อนทางเครื่องดิจิทัลนี่ครับนี่นะส่วนการแสดงน้ำหนักและส่วนที่เป็นราคาต่อหน่วยจะโชว์แค่ส่วนที่เป็นราคารวมนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปซื้อทุเรียนท่านต้องดูให้รอบคอบวิธีการชั่งท่านต้องดูด้วยไม่ใช่ให้แม่ค้าทำอย่างเดียวมันก็จะถูกต้องตรงนี้ด้วยตาช่างนี่แหละครับนี่นะเป็นอุตาหรณ์นะครับเอาแล้วแม่ค้าทุเรียนล่ะมีความผิดยังไงบ้างโดนไหมโทษจำคุกสูงสุดนะถือเท่าไหร่ครับ7ปีปรับอีก 280,000 นะครับ อุตาหรณ์ก็ถือว่าอำมหิตนะถ้าโกงกิโลอ่ะเพราะว่ากว่าจะซื้อทุเรียนได้สักลูกก็ต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วบางทีก็ต้องไปลุ้นด้วยว่าจะอ่อนไหมจะอะไรไหมนะคะไปดูเรื่องความเป็นมงคลกันดีกว่าอันเนี้ยต้องบอกคุณสุวิทย์แล้วกันอย่างนี้ฉันไม่มีปัญญาหรอกคนรวยค่ะอยากจะประมูลทะเบียนรถสวยเลข4เหมือน11112222888นอกจากจะได้เลขมงคลแล้วยังแถมการสวดจากเกจิชื่อดังที่จังหวัดสมุทรสงครามวัดจุฬามณีค่ะปลุกเสกป้ายทะเบียนกันเลยทีเดียวนี่ต่อหน้าท้าวเวสสุวรรณโดยพระอาจารย์อิฐท่านนั่งเป็นองค์ประธานนะแล้วก็ปลุกเสกกันอยู่อย่างนี้คุณสุวิทย์ดูป้ายดูป้ายมีหลายแบบค่ะที่เป็นของจังหวัดสมุทรสงครามที่เด็ดสุดๆก็คือสีเหมือนอย่างที่บอกนะราคาจะเท่าไหร่ก็ว่ากันอ่ะสวดก่อนเลยแล้วกันค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่ตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่ว่าจุฬามณีก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเรื่องเครื่องรางของขวัญความเป็นสิริมงคลความมั่นคงร่ำรวยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปค่ะโดยพระอาจารย์อิฐท่านก็เป็นประธานนั่งอธิษฐานจิตมีพระเถระท่านผู้ใหญ่อีก4 รูปสวดแผ่นป้ายทะเบียนแบบนี้คุณสุวิทย์ถามว่าการสวดแบบนี้สวดเพื่ออะไรเป็นการสวดครั้งแรกในรอบ23ปีเลยนะคะสวดครั้งนี้เป็นการสวดเพื่อที่จะประมูลแผ่นป้ายทะเบียนนี่ครับท่านลงรักเจิมอะไรต่ออะไรเป็นคาถาไว้ข้างหลังป้ายด้วยล่ะค่ะและป้ายก็สวยงามด้วยนะอันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะป้ายที่สวยงามเนี่ยเป็นลักษณะของจังหวัดสมุทรสงครามเขาค่ะก็คือเป็นรูปการที่วาดเป็นลำน้ำแม่กลองมีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่สองฝั่งเปรียบเหมือนความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำแม่กลองเอาเป็นว่าเรียนเชิญผู้มีอันจะกินคนร่ำคนรวยเศรษฐีทั้งหลายนะคะไปประมูลป้ายเลขทะเบียนสวยจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะในวันที่16มิถุนายนนะคะที่โรงแรมริเวอร์ต
ันอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม9โมงเป็นต้นไปหรือว่าสอบถามไปได้ที่ทางเบอร์0347112416อ่ะช่วยกันช่วยกันนะคะประมูลป้ายเลขสวยกันค่ะหูเดี๋ยวนี้ถึงขนาดสวดครับโดยพระอาจารย์อิฐกันแล้วอ้าวดูนะครับป้ายเลขสวยต่อไปดูรำสวยบ้างครับเมื่อสักครู่นี้คุณนิรชารายงานบุญบั้งไฟที่อำนาจเจริญตีกันนะครับไม่ดีแต่ตำนานบุญบั้งไฟอย่างที่ผมเกริ่นนำไปจังหวัดยะโสธรแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะเล่นบุญบั้งไฟกันนี่นะกินอะไรก่อนโอ้มันต้องหาอะไรนะครับสนุกสนานกันก่อนกินกันก่อนกินส้มตำแข่งขันลีลากินส้มตำตำส้มตำเป็นยังไงบ้างครับอ้าวแม่ค้าแซ่บกว่าส้มตำแล้วจัดขึ้นแล้วครับที่ยะโสธรสร้างสีสันความสนุกสนานในงานครับส้มตำลีลาผู้เข้าแข่งขัน9ทีมด้วยกันทีมละ3คนนี่นะจากตัวแทน9ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรโอ้ยครบสากมาเต็มอ้าวสากนะครับตำเข้าไปเป็นยังไงบ้างแต่สร้างสีสันก็คือว่าชุมชนจากอัมพวาอัมพวันครับมีนักท่องเที่ยวสาวบินตรงมาจากประเทศแคนาดาเลยครับมาร่วมแข่งขันด้วยส่วนอีกรายเป็นหนุ่มนักท่องเที่ยวนะครับจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งครับก็มาร่วมเต้นสร้างสีสันฟ้อนรำอย่างสนุกสนานดูฝรั่งรำสากนะครับจะเป็นยังไงบ้างนี่นะโอ้อ่อนช้อยยังไม่ได้ตำเลยเนี่ยกรรมการก็โอ้คิดหนักแล้วครับเนื่องจากว่าก็ต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างท่าเต้นเป็นยังไงความสะอาดเป็นยังไงรวมทั้งนะครับลีลาด้วยรสชาติเป็นยังไงบ้างในที่สุดแล้วผู้ชนะเลิศนะครับเป็นทีมจากชุมชนวัดกลางศรีไตรภูมิรับเงินไปครับรางวัลที่2และกติ3ก็รับเงินเช่นเดียวกันแตกต่างกันเห็นไหมครับอันนี้ฝรั่งมังค่านะครับก็มาร่วมรำที่บ้านเราก็เป็นเรื่องสนุกสนานนะครับขอพี่น้องประชาชนหลังจากที่บอกว่าร้อนมานานฝนตกมาแล้วก็จะมีการขอฝนจากพญาแถนด้วยการจุดบุญบั้งไฟแต่จุดแล้วมันต้องสนุกรำแบบที่เห็นภาพตัวเมื่อสักครู่นี้เองแซ่บทั้งคนตำทั้งส้มตำเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้คือคักดีค่ะไปดูอะไรเขียวๆงามตากันบ้างคุณสุวิทย์อุ้ยในใกล้ๆคุณต้นชวนชมสวยมากสีม่วงสีแปลกมากครับนี่นะมีคุณผู้ชมถามมาใช่ว่าทำไมมันเป็นสีม่วงแล้วดอกมันใหญ่มากนะคะนี่คือชวนชมม่วงทรัพย์เจริญค่ะแหมชื่อน่าปลุกเผื่อจะร่ำรวยกับเขาบ้างต้นมันใหญ่มากนะคะมันสูงได้ถึง4เมตรเนี่ยมียางขาวๆเปลือกเรียบๆเหมือนกับชวนชมทั่วไปค่ะแต่ก็นิยมปลูกเป็นไม้กระถางกันแบบนี้และเป็นไม้มงคลฟังชื่ออีกครั้งค่ะชมชวนชมม่วงทรัพย์เจริญปลูกแล้วคงรวยอ่ะคุณสวิทสวยแล้วครับรวยด้วยหลายท่านบอกว่าภาวนาในใจนะครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยปลูกทันไหมเอากลับบ้านไปเลยดีกว่ารอฝันคืนนี้ก็แล้วกันนี่นะเอาแป้งมาทาก็ได้ค่ะหมดเวลาพอดีนะครับคุยกับผมบ่าย3โมงวันนี้เราจะลาด้วยภาพความสวยงามในห้องส่งสบายตาเขียวขจีครับแล้วก็ดอกแม้สวยๆด้วยครับลาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องก้าวโมเดิร์นนายให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง